สวัสดีค่ะเกิดครับก็นี่นะครับเป็นของที่เกิดกับพี่ธมบอกไปซื้อมาเย้ต้องบอกนะครับว่าเราจะทำอะไรกินครับพี่ธมบอกชาบูครับชาบูชาบูแล้วก็เลยช้อปปิ้งที่ไปเขียนมานะครับพี่ธมบอกเขียนเลยไม่ขอโทษไปนะเจอตามร้านสุกี้อะไรครับพกผักเนื้อกุ้งปลาหมึกก็เอาไปแดกกระเด็งได้ว่าอยากจะกินอะไรบ้างถูกต้องค่ะแอบถ่ายบรรยากาศตอนช้อปปิ้งกันด้วยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยพี่ธโมปอกกุ้งเขินแล้วอยากกันยุงฉีดให้เพราะเดี๋ยวยุงกัดอยากกันยุงเข้าได้ราคาครับโอ้ยยอเอายากันยุงมาฉีดให้เดี๋ยวชุมกันโทโมมากินชาบูจริงจังขนาดนี้เลยเหรอก็ต้องทำความเซ็กซี่กับท่านเพื่อนสนิทจริงคือตอนแรกอะคุยกันว่าจะทำคนนี้จะทำเป็นซัพพอร์ตตัวคู่บิสเนสใช่ไหมก็คือเราลองเปลี่ยนนะผมเราลองมาซื้อของทำเองดูด้วยบ้างเพื่อที่จะลองดูว่ามันจะเป็นรสชาติที่เราอยากให้เป็นหรือเปล่าเราก็เคยอยากรู้ว่าประหยัดบัตเจ็ตไปแค่ไหนแล้วมีเทคนิคอะไรบ้างอย่างเมื่อกี้ที่คุณหมอก็บอกเรามีเทคนิคในการล้างผักในการใช้เล็กที่โซดาถูกไหมใช่ครับเขินทำอะไรอยู่ครัชทำหน้าที่ที่ยากที่สุดคือการแกะหมูแกะทุกอย่างตอนนี้นะครับก็จัดไฟพร้อมไมค์พร้อมนะครับอาหารพร้อมทุกอย่างพร้อมเขื่อนพร้อมไหมครับเขื่อนพร้อมครับครับอย่างเดียวที่ไม่พร้อมคือเตาไม่พร้อมครับผมใครสปอนเซอร์เตาได้นะครับสปอนเซอร์มาได้เลยนะครับถึงจะโมรออยู่นะครับถูกต้องไหมครับถูกต้องครับคือต้องเล่านะครับว่าเขื่อนอ่ะโมหิวมากไปเยอะเวียนทั่วเลยเพราะว่าเราเริ่มตั้งแต่1ทุ่มนี่3ทุ่มครึ่งอ่ะเตาก็ไม่ร้อนสักทีก็วิ่งกันมากคุณตาคุณยายนะคะแล้วก็เตานึงมาอีกเตาก็ไม่ร้อนก็โมโหอีกโมโหจนไปหักกิ่งต้นไม้นะครับมาถึงเป็นเตาถ่านเพราะว่าเริ่มทำเตาถ่านแล้วครับเพราะว่าหิวมากก็คือเราอ่ะเข้าใจผิดว่าแบบเตาเนี้ยมันใช้ได้เลยจริงๆมันมีถาดที่เป็นแบบเอาไว้ปิ้งครับรองอยู่ได้นะครับครับแล้วพอออกปุ๊บก็คือใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่อยากสปอนเซอร์เครื่องครัวหรือเตาที่ใช้ง่ายให้กับโทโมนะครับก็ติดต่อมาได้เลยถูกไหมครับเย้แต่ว่าก่อนตอนนี้น้ำเริ่มร้อนแล้วแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะผมเนี่ยที่ทำกินที่บ้านก็จะเป็นซุปแบบดาชิซึ่งเป็นดาชิดาชิแปลว่าดาชิก็คือผงปลาครับผงปลาทำมาจากคอมบุคอมบุคล้ายสาหร่ายปะคอมบุดรายเคลปใช่ครับเคลปเคลปใช่แล้วก็มีส่วนผสมของทูน่าแห้งอันนี้ขันเคยใช้เวลาก่อนออกงานแล้วก็พอกหน้าแล้วหน้ามันจะใสใช่ไหมคะใช่ครับไม่ใช่น่าจะเค็มขึ้นมานะครับในซุปก็จะเป็นแค่น้ำเปล่านะครับแล้วก็มีหัวไชเท้านะครับใส่ผงปลาเข้าไปนิดเดียวครับจริงๆมันมีวิธีหลายวิธีในการทำซุปนะครับนี้เป็นวิธีแบบเร่งรีบอันนี้เรียกว่าเป็นสูตรแบบบ้านพี่โทโมปะคะหรือว่าเป็นแบบว่าที่ญี่ปุ่นเขาก็ทำกันคิดว่าคนน่าจะทำกันนะโอเคอันนี้ก็คือใครชอบเค็มใครไม่ชอบเค็มก็ใส่ตามปริมาณใส่ในนั้นก็เค็มอ่ะเหมือนเป็นซุปปลาใช่มันจะให้ความแบบกลมกล่อมปะกลมกล่อมมากก็มีน้ำจิ้มซุกี้ครับมีน้ำจิ้มยูสุครับอันนี้คือยังไม่เคยลองอ่ะพี่ทั้งหมดจะนำเลยครับอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์แบบปอนซึปอนซึแล้วก็มีกระเทียมพริกทุกอย่างซอยที่พี่ทั้งหมดซอยไว้นะครับก็สำหรับใครนะครับที่สนใจมีน้ำจ้องน้ำจิ้มนะครับก็ส่งสปอนเซอร์มาได้เนาะอันนี้นะครับก็เป็นน้ำจิ้มที่โทโมบอกมันจะเหมือนคล้ายๆพอนซึป่ะคะมันคือพอนซึมันคือพอนซึใช่มันจะมีรสชาติแบบเปรี้ยวๆเค็มๆแต่ชิมน้ำจิ้มให้ดูนะครับมันมีกลิ่นแบบเหมือนผิวส้มยูสุป่ะใช่เปรี้ยวๆใช่ไหมหอมมากนะครับอันนี้คือจิ้มเนื้อเหรอใช่ครับแต่แบรนด์ยังไม่เคยกินโอเคซื้อครั้งแรกได้ไหมปกติจะชอบพอนซึธรรมดามากกว่าโอเคอันนี้มีความแบบฟรุตตี้ขึ้นมาแต่ว่าบางคนอาจจะชอบก็มีความเป็นยูสุขึ้นมาใช่ไหมใช่ก็จะเป็นเนื้อที่แบบเขาเรียกว่าอะไรน่าจะเป็นส่วนที่มีมันติดหน่อยนี่เนื้ออันนี้นะครับซื้อมาจากวิลล่านะครับก็คือสไลด์บางมาแล้วครับผมจะอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวลองชิมกันเลยดีกว่าอันนี้เรากินแบบกึ่งแบบไม่สุกมากได้ไหมครับได้เกรดนี้น่าจะได้เนาะได้ครับประมาณนี้นะคะจะบอกว่าตากล้องเนี่ยครับหิวมากน้ำลายไหลถ้าเกิดเราแฮงกรีตากล้องก็แฮงกรีเหมือนกันค่ะเกิดจิ้มน้ำจิ้มซุกี้แบบยังไม่ปรุงเพิ่มนะครับ
หิวจนแบบซอสไหลออกจากปากเลยฮะอร่อยขนาดไหนอยู่ครับเนื้อดีมากน้ำจิ้มดีมากซุปหอมมากเนื้อนะครับกับปนเจนะครับดีไหมอร่อยอุ้ยขอลองบ้างนะคะวันนี้อยากกินมากอ่ะจิ้มเยอะๆเลยอยากกินเข้ากันเนาะเนื้อนะครับมีมันนิดหน่อยนะครับร้อนๆออกมาปุ๊บเข้าไปในปากปุ๊บเนี่ยได้กลิ่นส้มก่อนแล้วเนื้อเนี่ยด้วยความที่เป็นเนื้อสไลด์บางอ่ะรสชาติมันกลมกล่อมมากครับผมไม่เหนียวที่จะละลายในปากแล้วพอกลิ่นส้มแล้วก็มีความเปรี้ยวกับหวานเนี่ยอร่อยมากครับคนที่แบบกินไม่เผ็ดหรือว่าแบบไม่ชอบอะไรที่มันเรียกว่ารสจัดเกินใช่อันนี้มันกำลังแบบพอดีถูกต้องครับกุ้งที่พี่โทโมะแกะเองล้างเองนะครับตากล้องช่วยด้วยครับอ่ะมาลง2ตัวเลยเพราะจะมันจิ้ม2แบบบัดเจ็ตเนี่ยอย่างเบ็ดเสร็จนะครับอยู่ที่ประมาณรวมของนอกที่ไม่เกี่ยวกับของบ้านเขื่อนใช้นะประมาณ 2,700 บาทแล้วเรากินกันประมาณ 4-5 คนก็ถือว่าโอเคนะได้เนื้อเกรดดีสำหรับเขื่อนเขื่อนดูว่าโอเคเพราะว่าเราซื้อเนื้อดีหน่อยกุ้งดีหน่อยแล้วก็ปริมาณค่อนข้างเยอะครับผมว่าพี่โทบอกว่าได้ไหมถ้ากินที่ห้างหมดเนี่ย 2,700อยู่ไหมไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่าเนื้อที่เขื่อนซื้อมาคือเกรดดีมากโอเคถือว่าเกรดดีใช่ไหมคะอุ้ยอันนี้ซื้อมาครึ่งกิโลนะครับกุ้งกรอบมากครับคือของสดเนี่ยถ้าเกิดมันสดยังไงก็นำไปครึ่งทางกุ้งภาษาญี่ปุ่นพูดยังไงนะครับเอบิ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 อ้าวเขาแปลว่าเขาร้องเพลงปูหนีบกุ้งเหรอปูเน็ตเอบิ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 3 บาท5 บาทมาแล้วแต่เอาจริงๆนะตอนนี้ถ้าเกิดเลือกระหว่างน้ำจิ้มซูกี้กับคอนเสิร์ตนะชอบคอนเสิร์ตชอบยูซูคอนเสิร์ตมันจะเข้ากับชาบูอะไรเงี้ยใช่สำหรับคนกินเผ็ดไม่เก่งเหมือนเคือนเนี่ยอันนี้คือตอบโจทย์มากครับสามารถเอามาปรุงด้วยกระเทียมกับพริกก็ได้นะครับถ้าอยากได้ความเผ็ดหรือว่าแบบรสชาติกระเทียมขึ้นมาอะไรเงี้ยอร่อยมากปลาหมึกมาเลยพี่น้ำหมดครับก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นการแบบหั่นแบบชิ้นที่แบบหนากำลังดีด้วยอ่ะกินผักได้นะระหว่างรอนี่นะครับปลาหมึกนะครับอันนี้เขารู้อีกะใช่อีกะจ้างไป คือของสดนะครับยังไงก็ดีอ่ะพี่โทโมกินโอมาแล้ว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 น้ำจิ้มสูตรพี่โทโมทายานนท์นะครับ แผ่นทุกคนเขาทำอย่างนี้กันแหละ อันนี้นาน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับเพราะเดี๋ยวพี่น้ำจิ้มซีฟู้ดไม่ได้ออกลงเลยวันนี้อืมใช่ไม่ได้กินเลยดีไหมถามเร็วไปไม่กินเดี๋ยวนี้เริ่มซ่านะมา3 EP เริ่มซ่าแล้วนะอร่อยอร่อยดีไหมฉันกินอย่างละครึ่งก่อนแล้วกันอืมอร่อยดีไหมตับเขาดีมากวิลล่านี่ต้องให้เนาะคุณภาพของมาสั่นข้อมูลนะครับแน่นอนไม่ต้องถามแล้วจิ้มพรสื่อแน่นอนชอบมากด้วยความที่หมูคือว่าเขาหั่นมากำลังดีอ่ะยังกลิ่นมีกลิ่นหอมของความเป็นหมูต้มอยู่แล้วพอหมูต้มมันชอบกินของต้มอยู่แล้วพอมีซอสพอนซ์เนี่ยมันเหมือนมันได้กลิ่นแบบผิวส้มได้ความเปรี้ยวเข้ามาด้วยอ่ะมันลงตัวมากแล้วน้ำจิ้มเนี่ยเค็มตัดเปรี้ยวหวานตามของมันลงตัวมากพี่ทมกข้างในเย็นเลยใส่แป๊บเดียวเองนะเดี๋ยวเราขับตัวไปกินก่อนนะครับเฮ้อย่างที่เห็นนะครับว่าทานไปเกือบหมดแล้วตอนนี้ยังไม่อิ่มนะครับแต่เดี๋ยวจะรีบกลับไปกินกันก่อนเพราะว่าตอนนี้เริ่มดึกแล้วครับเดี๋ยวดึกกว่านี้อาจจะต้องกินแล้วนอนเลยถูกต้องไหมครับวันนี้จะแฮปปี้มาก3อย่างครับผม1คือได้กินกับพี่โทโมะแฮปปี้อยู่แล้วอันที่2คือได้ลองกินน้ำจิ้มที่เป็นยูสุควันสื่อนะครับแล้วก็ได้กินที่เป็นเนี่ยเป็นปลาแห้งกันเนี่ยอ๋อดาชิดาชินะครับบอกว่าชอบมากเพราะว่าที่ปากยากินแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยได้กินของที่สดเนื้อดีกุ้งสดเพราะนั้นราคาที่จ่ายไปผมค่อนข้างแฮปปี้ครับผมเพราะฉะนั้นเกิดให้ตัวเอง 4.5 ดาวลูกไก่ครับ
วันนี้แฮปปี้ไหมที่ได้ไปซื้อแล้วก็จัดให้เขื่อนกับพี่ตะก้องกินแฮปปี้ครับแต่ก็มีประสาทเรื่องหม้อนิดนึงใช่แต่ว่าโดยรวมแล้วพอได้กินแล้วอร่อยก็สบายใจครับเขื่อนบอกว่าอร่อยก็โอเคถูกต้องครับก็จริงๆอันนี้เป็นเมนูที่ทุกคนสามารถทำที่บ้านได้นะครับและที่สำคัญนะคะอย่าลืมนะคะว่าพวกเรา2คนซัพพอร์ตแท็กแท็กโลโก้บิสเนสครับสำหรับใครนะคะที่อยากให้เราเนี่ยช่วยเรื่องธุรกิจร้านอาหารหรือว่าหลายๆอย่างเราติดต่อสปอนเซอร์เนี่ยสามารถติดต่อพวกเราได้เข้ามาเลยครับผมและที่สำคัญนะครับเราไม่ซัพพอร์ตฟู้ดเวสต์นะครับอย่าลืมตรงนี้ด้วยเราก็ขอตัวไปกินที่เหลือก่อน yes please วันนี้แขกรับเชิญขอบคุณพี่โทมุนะครับอุตส่าห์พาไปช้อปปิ้งอุตส่าห์ทำให้กินนะครับครับผมวันนี้พวกเรา2คนนะครับขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายหลอกโทมุปิดโทมุปิดตุ้มอยากต่อยหน้าคนที่ไปอยู่ในใจเธอว่ะเออทำไมเป็นเราวะคือตอนนี้เราเริ่มคิดชื่อรายการแล้วครับเพราะว่าเริ่มทั้งกินทั้งทำนะครับพี่ครีเอทีฟเขาเสนอเราให้ชื่อช่องว่าโทโมดทำเขื่อนกินเพราะว่าโทโมดทำทุกอย่างนะเขื่อนก็กินทุกอย่างเลยครับแต่เป็นชื่อช่วงที่ก็โอเคนะจริงแล้วจริงเหรอแต่เขื่อนไม่ช่วยนะช่วยแต่ก็แบบโถอยู่คนขับรถแค่ขับได้ถูกปะไปซื้อแท็กซี่ก็ซื้อได้ค่าอุปกรณ์แค่ก็จ่ายได้ถูกไหมครับ Thank you.